ด้วยวิธีการแบบนี้มันไม่สุจริตเลยเนี่ยนะคะไม่ได้ยึดโยงกับระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ยึดหลักตามตัวบทกฎหมายแล้วมาด้วยวิธีการอะไรคะเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องว่าจะสุจริตหรือไม่เราคำนึงถึงว่ามาแล้วสุดๆไปเลยดีกว่าครับเอาให้สุดๆครับใครที่มันอยู่ฝ่ายตรงข้ามเราก็จะลุยให้สุดฮะค่ะเรานึกอยากจะทำอะไรเราก็จะทำให้สุดค่ะเพราะเราถือว่าเราก็สุดๆเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วคุณเทียนไขจะเอาประชาชนไว้ตรงไหนคะประชาชนก็อยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรครับขอให้คุณเทียนไขอยู่ที่เดิมเนี่ยฮะก็พอแล้วครับส่วนประชาชนก็หาที่อยู่กันเอาเองเรื่องนี้ทุกคนต่างต้องพึ่งตัวเองได้ต้องพึ่งตัวเองครับรักตัวเองผมว่าพอแล้วมั้งครับเดี๋ยวคุณเทียนไขพูดมากไปเดี๋ยวคุณหลอดนีออนหลอดเบอร์อะไรจะมากันเยอะค่ะนี่ไม่เกี่ยวเลยนะฮะคือในรายการเนี่ยเขาเป็นรายการที่มีสาระอยู่แล้วแล้วก็เนื้อหาที่เขาพูดคุยเนี่ยมันเป็นประโยชน์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราจำลองว่าถ้าน้องนุ้ยกับคุณเทียนไขคุยกันเนี่ยเขาจะคุยกันยังไงค่ะครับไปเรื่องอื่นเร็วๆเลยครับด่วนเลยครับแต่สงสัยนิดนึงอันนี้กลับมาคุณเทียนฉายเนี่ยนะคะซึ่งเป็นกรณีคนละกรณีกันกับคุณเทียนไขนะคะนี่คุณจะพูดเรื่องคุณเทียนฉายหรือคุณเทียนไขคุณเทียนฉายค่ะ okay. ทีนี้กลับมาในส่วนของคุณเทียนฉายนะคะหลายฝ่ายก็เฝ้าจับตามองเหมือนกันว่าเอ้าทำไมคุณเทียนฉายตอบแค่นี้ล่ะทำไมตอบแค่ว่าอย่ายึดติดให้มองถึงอนาคตของประเทศเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมคุณเทียนฉายถึงไม่ตอบคำถามง่ายๆให้กับน้องไนซ์เลยมันก็จบไปเลยใช่ไหมคะครับเพราะผมเข้าใจว่าคุณเทียนฉายก็แกก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันนะฮะ เพราะว่าพอคือโดยวัยวุฒิเนี่ยค่ะคุณเทียนฉายก็พึงอ่านเกมได้ว่าถ้าตอบไปสักคำถามเนี่ย มันจะมาอีกเยอะฮะเพราะเยาวชนเขาอยากรู้อะแล้วเขาก็คิดว่าเมื่อผู้ใหญ่เปิดใจสนทนาด้วยเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ในการถามคำถามโน่นนั่นนี่ดังนั้นคุณเทียนฉายแกก็เลยเอาแบบนี้เลยสั้นๆง่ายๆอย่ายึดติดแล้วในใจคงภาวนาว่าอย่าถามต่อนะ ถ้าถามต่อลุงจะเริ่มติดแล้วจะเริ่มไปไหนไม่ออกอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมดูแล้วเข้าใจกันให้ดีนะครับว่ามัน2เหตุการณ์แล้ว2เหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับระหว่างคุณเทียนฉายกับน้องไนท์และคุณเทียนไขกับน้องนุ้ยนี่คนละเรื่องกันเข้าใจตรงกันนะฮะในตอนนี้นะคะน้องไนท์นี่นะคะกลับมาที่น้องไนท์กับคุณเทียนฉายแล้วนี่นะคะก็ได้มีการพูดผ่านทาง Facebook ด้วยบอกว่าก่อนที่จะเดินทางไปที่ทรบ5เนี่ยก่อนหน้านั้นก็ถูกทาบทามใช่ไหมคะก็ทำใจไว้เหมือนกัน50-50เนี่ยนะคะเพราะว่ามองว่าคุณเทียนฉายเนี่ยคงจะมีความเป็นผู้ใหญ่พอแล้วก็มีความใจกว้างคงต้องการที่จะรับฟังความเห็นต่างจากทุกฝ่ายอย่างที่พูดไว้ตอนแรกจริงๆแต่สุดท้ายก็ผิดหวังกันไปนี่นะคะสำหรับตัวแทนของฝ่ายหญิงนะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นั่นเองนะคะนี่ข่าวเขาไม่ได้บอกนะว่ารายการเจาะประเด็นร้อนเทปนั้นเนี่ยออกอากาศหรือยังใช่ค่ะยังไม่มีการข่าวออกมานะคะว่าออกไปหรือยังฉะนั้นเองเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเรตติ้งในวันนั้นนี่ก็คงจะพุ่งเหมือนกันนะคะสำหรับเจาะประเด็นร้อนเป็นรายการเจาะประเด็นร้อนที่ไอ้ประเด็นที่ไม่ได้เจาะเนี่ยร้อนกว่าประเด็นที่เจาะกันอยู่แล้วก็ผมย้ำอีกทีนะฮะไปถึงน้องไนท์ณัฐนันท์นะฮะว่าถ้าเล่าว่าสคริปต์เขาเขียนว่ายังไงบ้างอันนี้จะเป็นความรู้จะเป็นคุณอุปการค่ะนะคะถ้าใครรู้จักน้องไนท์หรือว่าน้องไนท์ชมรายการอยู่นี่นะคะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะนี่รบกวนจริงๆนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าสคริปต์ที่ทีมงานส่งมาให้น้องไนท์มีเนื้อหาใจความว่าอย่างไรนะคะเฝ้ารอนะคะสำหรับการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของน้องไนท์กันอีกครั้งนึงนะคะปิดประเด็นกันบ้างนะคะปิดท้ายกับการขีดเส้นตายของชาวสวนยางนี่แหละนะคะเป็นกลุ่มสมาคมชาวสวนยางรายย่อยนี่นะคะก็ได้ออกมาบอกแล้วเนี่ยนะคะบอกผ่านไปยังรัฐบาลเลยบอกว่าจะขีดเส้นใต้ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนแล้วก็จะไม่รออีกต่อไปพร้อมที่จะสู้เพื่อปากท้องในมุมมองของคุณณัฐวุฒิเองเนี่ยค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าคิดว่าการที่ออกมาพูดเลยลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นคำขู่ไปยังรัฐบาลหรือว่าเป็นความรู้สึกปัญหาปากท้องจริงๆเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาร่ำๆฮึ่มๆกันหลายครั้งหลายคราแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยผมว่าถึงวันนี้แกนนำสวนยางนะครับบางส่วนที่ส่งเสียงอยู่นี้นะครับกับคนในรัฐบาลเนี่ยน่าจะมีลักษณะคล้ายๆรายการนี้ คือเข้าใจตรงกันนะแล้วมั้งค่ะ เพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูข่าวเก่าๆนี่นะฮะก็จะเห็นว่าทางพี่น้องที่ออกมาเนี่ยก็จะขีดเส้นตายนะฮะ แต่ว่ารัฐบาลของหนังเหนียวอ่ะ
ขีดเส้นตายกี่เส้นก็ไม่ตายสักทีเพราะเส้นตายมันเลื่อนไปเรื่อยๆภายในเดือนนี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นก็จะเดินหน้าแล้วพอครบเวลาก็ภายใน15วันภายในเท่านั้นเท่านี้ก็พายกันไปเรื่อยแล้วนี่ก็อีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าเอาละภายในสิ้นเดือนมกราคมเจอกันแน่จัดนัดจัดเต็มเตรียมการไว้แล้วคุยกันไว้เสร็จรัฐบาลก็คงไม่มีอะไรต้องไปกังวลมากนะครับผมคิดว่าทีมงานที่เขามีการทำงานทางลึกก็คงจะทำไปได้ผลพอสมควรแล้วมั้งนะครับคือต้องเข้าใจอีกนะฮะว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมมานั่งภาวนาหรือพยายามจะไปยุยงพี่น้องชาวสวนยางให้ออกมาชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวกดดันอะไรให้มันเข้มข้นรุนแรงไม่ใช่นะครับค่ะแต่ว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์บรรยากาศนะนะมันก็เหมือนกับทางฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายพี่น้องเนี่ยก็เหมือนกับเล่นเอาล่อเอาเถิดกันอยู่หรือเปล่าคือบรรดาแกนนำเมื่อออกมาแล้วตั้งแต่ทีแรกเนี่ยอยู่ๆจะผ่อนไปเฉยๆเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะนั้นก็จะต้องส่งเสียงขึงขังเป็นระยะรัฐบาลก็ออกมาปลอบประโลมกันเป็นช่วงๆแล้วก็ไปกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะพอเดี๋ยวพอเดือนกุมภาเดือนอะไรก็จะเข้าช่วงปิดกรีดปิดกรีดเนี่ยยางก็จะออกมาน้อยพอยางออกมาน้อยเนี่ยราคามันก็อาจจะขยับตัวขึ้นบางคนอาจจะคิดอย่างนี้อยู่ก็ได้นะก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขู่กันไปขู่กันมาแล้วก็พอช่วงปิดกรีดเผื่อจะขยับขึ้นอีกหน่อยเรื่องราคาโดยธรรมชาติของฤดูกาลหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราดูบรรยากาศเนี่ยนะฮะพี่น้องชาวสวนยางซึ่งเดือดร้อนจริงนะครับแล้วรัฐบาลก็มีหน้าที่และควรจะเร่งด่วนอย่างยิ่งในการเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอมีการออกมาหึ่มห้ำหึ่มห้ำเนี่ยก็คุณสุเทพเทือกสุบรรณแกผมจีวรไปแกบอกพี่น้องอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวรัฐบาลนี้พวกเดียวกับเราแล้วเดี๋ยวนี้แกก็ยังเที่ยวเดินพูดอย่างนี้อยู่นะว่ารัฐบาลกับคุณสุเทพเนี่ยพวกเดียวกันแต่ไม่โดนเรียกปรับทัศนคติแต่อย่างใดครับก็ไปปรับได้ยังไงล่ะครับขนาดสวนโมกแกยังยึดเอาไว้แล้วเรียกแกก็มาเดี๋ยวไปยึดค่ายทหารไปยุ่งนะสวนโมกนี่คนเข้าใจว่าคุณสุเทพเป็นเจ้าอาวาสนะครับอ๋อเหรอคะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เขามีประวัติศาสตร์มีความสง่างามแห่งร่มธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดปฏิบัติอันงดงามน่าเลื่อมใสศรัทธาของท่านพุทธทาสและศิษยานุศิษย์หลายต่อหลายท่านแต่วันนี้เนี่ยพูดถึงสวนโมกเนี่ยคนก็นึกถึงเห็นคุณสุเทพฮะเที่ยวจับไมค์เป็นเจ้าภาพบวชมั่งอะไรมั่งอยู่ก็มีบทบาทมากกว่าเพื่อนเพราะนั้นค่ายทหารไหนจะตามคุณสุเทพไปปรับทัศนคตินี่เขาก็หวั่นๆเหมือนกันนะไปแล้วก็ใหญ่กว่าผบ.ค่ายจะยุ่งกันขึ้นไปอีกนะฮะดังนั้นก็พอคุณสุเทพออกมาอย่างนี้นี่ก็รอบหนึ่งแล้วพี่น้องก็จากที่บึ้น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 ก็เครื่องก็เพลาลงแล้วก็บรรดาแกนนำทั้งหลายก็เนี่ยครับนั่น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 แล้วก็ตัด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 นั่น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 แล้วก็ตัด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 ก็ไม่เป็นไรครับผมก็คิดว่าถ้ามันไม่เกิดอะไรกระทบกระทั่งกันเนี่ยบ้านเมืองมันก็คงจะไม่มีใครต้องตึงเครียดแต่ว่ารัฐบาลก็เร่งมือหน่อยในการแก้ปัญหาชาวสวนยางส่วนพี่น้องชาวสวนยางจะใช้วิชานี้ในการขีดเส้นตายเป็นระยะระยะก็ไม่ว่ากันประชาชนก็ติดตามดูกันไปค่ะก็ต้องจับตารอดูนะคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะคะจะสิ้นเดือนมกราคมจะเป็นวันขีดเส้นตายของสมาคมชาวสวนยางรายย่อยนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูบทบาทแล้วก็ท่าทีด้วยนะคะว่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยนะคะเห็นว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูด้วยเหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลจะสามารถผลักราคายางพาราให้เป็นไปตามเป้าหรือไม่ซึ่งเป้าประสงค์ของพี่น้องชาวเกษตรกรก็คือ80บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองนะคะไม่ใช่60บาทแต่อย่างใดไม่ใช่70บาทแต่อย่างใดอยู่ที่80บาท80บาทเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาอยากได้ราคายางแผ่นดิบชั้น3นะฮะซึ่งล่าสุดราคายางแผ่นดิบชั้น3ราคาอ้างอิงที่ตลาดกลางหาดใหญ่ประมูลวันนี้เนี่ยก็57บาท50สตางค์ไม่ถึง60บาทนะคะยังครับยังครับส่วน60บาทที่คุณอํานวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยเกษตรท่านพูดอยู่เนี่ยก็คือราคายางแผ่นรมควันซึ่งราคายางแผ่นรมควันเนี่ยคนที่ทําได้เนี่ยก็จะไม่ใช่เกษตรกรรายย่อยทั่วๆไปก็จะเป็นคนที่เขามีขีดความสามารถหรือมีศักยภาพในการแปรรูปแล้วเช่นนายทุนอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเสียงของพี่น้องชาวสวนยางที่ออกมาพูดเนี่ยหลายประเด็นเนี่ยนะครับเป็นเหตุเป็นผลเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เนื้อ
นะครับส่วนท่าทีที่บอกว่าจะขีดเส้นตายวันที่เท่านั้นเท่านี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็เป็นเรื่องที่สังคมก็ต้องดูกันไปแต่ว่าถ้าแยกออกมาเฉพาะตัวประเด็นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องตระหนักนะครับที่ว่าเขาพูดเนี่ยเป็นความจริงแล้วเขาก็พยายามส่งเสียงว่าไอ้ที่ออกมาตรการมาเนี่ยมันเป็นมาตรการที่มันไม่ได้ถึงชาวสวนยางตัวจริงหรือองคาพยพทั้งหมดของคนสวนยางลูกจ้างกรีดยางอย่างเงี้ยไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ได้นายทุนอย่างที่คุณชุติมาว่าอันนี้รัฐบาลก็ต้องทำการบ้านกันต่อแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาใหม่ส่วนมาตรการแจกเงินกันไร่ละพันไร่ละพันเนี่ยโอ้ผมดูยาวอ่ะผมดูน่าจะเลยครึ่งปีนี้ไปด้วยอ่ะกว่าจะแจกกันเสร็จแจกกันหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้พอสวนยางแจกพันหนึ่งชาวนาแจกพันหนึ่งเมื่อวานก็เห็นข่าวหนังสือพิมพ์ลงเนี่ยนะฮะทางฝ่ายของตัวแทนภาคเอกชนผู้ประกอบการก็เสนอรัฐบาลว่าให้แจกเงินอีกคนละ 2,000 2,000 2,000 ให้กับบรรดาประชาชนทั่วไปซึ่งก็คงหมายถึงผู้มีรายได้น้อยล่ะค่ะเพื่อที่จะให้เกิดการบริโภคเม็ดเงินสูบฉีดหมุนเวียนในระบบทีนี้ตัวเลข 2,000 เนี่ยถ้าใครนึกอะไรไม่ออกนะก็ให้นึกถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่มาทีแรกเช็คช่วยชาติอ่ะเช็คนะฮะมา 2,000 2,000 2,000 อย่างเงี้ยฮะแต่ว่าไม่ใช่ประชานิยมอีกนะไม่ใช่ค่ะครับมีข่าวเมื่อวันแม้ผมเสียใจจริงๆผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดนะฮะเป็นพวกตัวแทนภาคเอกชนเนี่ยแกบอกว่าแยกมาเถอะคนละ 2,000 2,000 เนี่ยไม่ได้เรียกว่าประชานิยมหรอกเพราะรัฐบาลนี้ไม่คิดจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกตกลงไอ้การที่จะเรียกว่าโครงการไหนเป็นประชานิยมหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ดูกันที่ตัวเนื้อนโยบายนะมันไม่ได้ดูที่กลไกการขับเคลื่อนนะฮะแต่มันดูที่ว่ารัฐบาลไหนจะมาเป็นรัฐบาลอีกหรือเปล่าถ้าเป็นอีกแสดงว่าเป็นประชานิยมนะเอออย่างเงี้ยเอออย่างนี้ก็มีนะครับผมว่ามันดูมันแปลกๆกันมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องรอดูอีกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีนโยบายหรือมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจสูบฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบแบบไหนอย่างไรบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูบรรยากาศเนี่ยหลังจากปีใหม่มาเนี่ยหม่อมอุ๋ยหายไปนะครับแล้วคุณสมหมายไม่เห็นแต่คุณภาษีนะมีข่าวจะเก็บภาษีที่ดินภาษีมรดกภาษีโน่นนั่นนี่มียุบยับไปหมดที่เอามาพูดกันสมชื่อเลยนะคะครับแต่ไม่เห็นสมหมายครับเห็นแต่ภาษีสมนามสกุลนี่นะคะที่คุณณัฐวุฒิพูดมานี่นะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินคล้ายๆกับเช็คช่วยชาตินี่นะคะได้เห็นแล้วนี่ก็รู้สึกว่าสวัสดีประเทศไทยอันนี้ยังเป็นข้อเสนอนะจ่ายหัวละ 2,000 เนี่ยยังไม่ทราบว่าทางรัฐบาลหรือทีมเศรษฐกิจจะว่ายังไงค่ะนะคะแต่ข้อเสนอต่างๆที่ออกมานี่นะคะก็มักจะได้รับการพิจารณาด้วยส่วนใหญ่แล้ว 99.99% ก็ว่าได้นี่นะคะต้องรอติดตามค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิสายเกลือมากค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐวุฒิ